น้องๆหลายคนไม่ได้อะไรจากการทำอินเทิร์นหนูไปอินเทิร์นก็ไปนั่งเฉยๆค่ะพี่เราก็เลยอยากมาแชร์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอินเทิร์นอ่ะมันไม่ควรเป็นการใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะทีนี้เราก็เลยอยากมี2ข้อคิดใหญ่ๆที่จะช่วยน้องๆเนี่ยตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกอินเทิร์นหรือคิดถึงการอินเทิร์นชิพยังไงข้อแรกเลยก็คือว่าน้องอยากทำอาชีพอะไรคะจบไปแล้วอยากทำงานสาขาอาชีพด้านอะไรคือมันไม่ได้ไม่ดีหรอกเราสามารถเป็นคนที่ยังไม่รู้อนาคตเราได้หรือยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราต้องการอะไรได้ฉะนั้นแล้วอินเทิร์นชิพเนี่ยแหละมันคือโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาลองทำงานจริงๆ จะได้รู้เราไปเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเรียน4ปีเนี่ยทุกปิดเทอมก็ลองไปเลย4จ็อบ4สาขาอาชีพลองไปจะได้รู้ว่าเอ้ยตำแหน่งแบบนี้บริษัทแบบนี้เขาทำงานกันยังไงอันที่2คือน้องยังมีเรื่องอะไรที่อยากจะเรียนรู้และในห้องเรียนหรือว่าในหลักสูตรที่เรียนในมหาลัยเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เราเพราะฉะนั้นการทำอินเทิร์นเนี่ยก็อาจจะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้สามารถไปเรียนรู้ on job เพิ่มนะคะได้ไปลองฝึกงานกับบริษัทที่เขาทำจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ไปลองทำงานโดยเนื้องานจริงๆทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันมี5คำถามที่อยู่อาจจะลองถามตัวเองได้และถามบริษัทที่เรากำลังจะไปสมัครเป็นอินเทิร์นถ้าเรายังไม่ได้คำตอบใน5คำถามเนี้ยพี่ว่าเราอาจจะเสียเวลากับการทำอินเทิร์นค่ะคำถามที่1 นะคะให้ถามไปเลยว่าแต่ละวันหนูจะได้ทำอะไรคะเนื้องานเป็นยังไงอันที่2หนูจะได้ทำงานกับทีมอะไรคะใครจะเป็นคนแมเนจหนูตำแหน่งที่เขาจะมาทำงานกับหนูเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งไหนจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะทำงานกับ President นะเราจะทำงานกับ Manager นะหรือว่าเราจะไปทำงานกับหัวหน้าแม่บ้านนึกออกมั้ยคะให้จะได้รู้ว่าเราจะได้ทำงานกับใครอันที่3ถามไปเลยค่ะว่าความคาดหวังจากการทำอินเทิร์นครั้งนี้คืออะไรพี่คาดหวังให้หนูทำอะไรคะพี่คาดหวังให้หนูไม่ต้องซีเรียสมากมาทำงานชิลๆหรอคะจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานอินเทิร์น3เดือน4เดือนกับบริษัทเนี้ยชีวิตเราการทำงาน day to day ของเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงถูกมั้ยคำถามที่4ถามไปเลยค่ะว่าแล้วสิ่งที่พี่อยากให้หนูได้หรือพี่อยากได้จากการทำอินเทิร์นของหนูคืออะไรความสำเร็จตรงนั้นคืออะไรอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทเขาอาจจะมีโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่อยากจะให้อินเทอร์เนี่ยได้เข้ามาช่วยในงานบางอย่างในเนื้องานบางอย่างบางจุดหรือเขาอาจจะอยากให้เราเนี่ยมา cover ในส่วนที่บริษัทเนี่ยยังขาดไปอย่างเช่นposition บางอย่างตำแหน่งบางอย่างที่มันอาจจะเน้นทักษะหรือสกิลบางอย่างและข้อสุดท้ายที่ต้องถามและสำคัญมากๆเลยก็คือว่าช่วงปิดเทอมนี้น้องอยากใช้เวลายังไงคะน้องอยากใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์น้องอยากใช้เวลาเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆน้องอยากใช้เวลาในการค้นหาคำตอบค้นหาตัวเองอินเทิร์นชิพเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะอินเทิร์นชิพอ่ะมันคือโอกาสมันคือกิจกรรมที่มันจะทำให้เราเนี่ยได้เข้ามาสู่ในโลกแห่งการทำงานจริงๆเพราะในรั้วมหาลัยกับโลกบริษัทโลกชีวิตจริงหลังจบมันต่างกันมากๆเลยนะในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของเอเจนซี่ Northside Digital นะคะเราเป็นเอเจนซี่ในการทำการตลาดพี่ก็เลยอยากจะชวนน้องๆว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีความสนใจในการที่จะแบบฝึกงานกับเอเจนซี่ได้มาฝึกงานทำโฆษณาทำอะไรอย่างเงี้ยบริษัท Northside Digital นะคะเราเป็นบริษัทที่อยากที่จะ invest กับคนรุ่นใหม่อยากที่จะหาโอกาสเปิดโอกาสให้กับทีมและบริษัทด้วยและเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาด้วยเพื่อที่เราจะได้เทรนงานได้มาทดลองทำงานกันจริงๆและมีโอกาสที่จะอาจจะได้รับการจ้างงานกลับไปด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราทำงานด้วยกันแล้วเราแฮปปี้หรือเราแมทช์กันฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจกำลังมองหาอินเทิร์นอยู่ในซัมเมอร์นี้นะคะลองคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดดูข้างบนเลยค่ะสมัครกันมาหน่อย